เช้านี้ไปอยุธยานะครับได้ตัด2แถวได้เลยนะครับก็วิ่งประมาณสักชั่วโมง20นาทีนะครับตามมาเลยครับบริษัทสวยๆบริษัทขบวนรถเร็ว135นะครับขบวนรถเร็วที่135เดี๋ยวนะพิเศษ number 1 3 5สู่บนราชธานีก็มีประกาศทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นชุมทางบางซื่อนะครับก็เป็นรถไฟรถขบวนธรรมดานะครับแต่วันนี้เราไปรถเร็วนะครับเราก็มาที่ขึ้นที่กรุงเทพอภิวัฒน์ค่าบัตรโดยสารก็20บาทนะครับกรุงเทพอยุธยาแล้วครับของผมว่าคันที่3นะครับไปคันนี้แหละครับสถานีใหม่แต่รถก็คันเดิมนะครับก็ใช้เวลาประมาณ70นาทีเองนะครับมาเร็วนะครับก็ถึงสถานีอยุธยาแล้วครับถึงสถานีรถไฟอยุธยานะครับก็เดินไปข้างหน้าสถานีรถไฟนะครับก็มีทางเลือกให้หลายทางครับเช่นอาจจะนั่งเช่าตุ๊กๆไปเที่ยวจุดสำคัญต่างๆนะครับก็ค่าเช่านี่ประมาณชั่วโมงละ300บาททริปนึงก็3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ไปให้ทั่วๆหลายวัดไหนๆก็มาถึงแล้วส่วนผมเนี่ยผมเลือกไปที่2แถวครับรถ2แถวประจำทางสีฟ้าเนี่ยครับก็10บาทนะครับเขาจะพาเราไปถึงอบจ.อยุธยาแล้วก็ไปเปลี่ยนรถกลับมาที่สถานีรถไฟใหม่ก็เป็นการวนรอบ1รอบครับชมเมืองไปก่อนนะแล้วค่อยแต่ว่ารถ2แถวเนี่ยเขาจะไม่ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญนะครับก็คงไปแค่ชมเมืองเฉยๆว่าในเมืองเป็นยังไงธนาคารตลาดอะไรอยู่ตรงไหนนะครับนี่แหละครับ2แถวเนี่ยแหละครับ10บาทนะฮะไปที่อบจ.อยุธยาก็จากหน้าสถานีรถไฟนะครับผมก็นั่ง2แถวสีฟ้านะครับไปเที่ยวรอบเมืองก็10บาทนะครับจากหน้าสถานีรถไฟนะครับผมก็นั่งรถ2แถวสีฟ้านะครับเที่ยวชมรอบเมืองนะครับเป็นควิกทัวร์ครับประมาณค่ารถก็10บาท So right in front of the train station Ayutthaya train station I decided to make a quick tour by taking this blue bus or 2แถวcost me 10 bahts. จุดจอด2แถวสีฟ้าเลยก็คืออบจ.อยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่สถานีรถไฟกลับที่สถานีรถไฟอยุธยาครับนี่จากหน้าสายรถไฟนะครับก็ข้ามเรือไปในเมืองนะครับราคา10บาทที่ท่าเรือท่าเทียบเรือสถานีรถไฟอยุธยานะครับ
ก็จะมีจุดให้ขึ้นรถตุ๊กๆนะครับรถตุ๊กๆบริการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆครับเช่นวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดมงคลบพิตรวัดพระศรีสันเพชรวัดพระรามวัดธรรมิการัตน์วัดพระงามวัดโลคยสุทธารามวัดหน้าพระเมรุวัดชัยวัฒนารามเจดีย์ภูเก้าทองตลาดน้ำอโยธยาวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนังเชิงจากที่วินท่าข้ามนะครับท่าเรือเจ้าพรมก็มีรถตุ๊กๆไปสถานที่ต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่60บาทไปถึง200บาทนะครับดูตามนี้เลยครับที่พักที่ท่องเที่ยวต่างๆโรงพยาบาลก็ไปได้นะครับเนี่ยมีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสด้วยพระเนตรคล้องช้างตม.ก็ยังไปนะครับเนี่ยราคาตามนี้เลยนะครับ